ครับสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปที่เคารพรักครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรมาเว้าจากกับพี่กับน้องเป็นประจำทุกมื้อนะครับเนาะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับไทยเจริญพาณิชย์ครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตรครับสิบห้าพี่พี่น้องนะครับมาเบิ่งเรื่องของกระบวนการในการส่งขอบคูครับขอให้พี่น้องครับนี่ครับที่เฮียอุดพร้อมทีมงานนะครับกำลังขนขึ้นรถครับซึ่งมื้อนี้ครับผมสิส่งขอบคูออนไลน์นะครับไปให้พี่น้องฟ้องฝ่ายครับซึ่งตอนนี้มีออเดอร์อยู่สำหรับปฐมมาเลิกนะครับรอบแรกนะครับจำนวน30ถุงครับส่งทั่วประเทศเลยครับซึ่งสิมีขั้นตอนวิธีการต่างๆเป็นยังไงนะครับอยากให้พี่น้องฟ้องไปได้ไปเบิ่งน้ำกันนะครับว่าการส่งข้าวปลูกออนไลน์นั้นนี่ส่งยังไงบ้างนะเอาครับพี่น้องครับนี่เบื้องต้นนี่เฮาสิขนขึ้นรถกระบะนี่ซะก่อนนะครับนี่ครับกำลังขนครับพี่น้องครับครับนี่ครับให้พี่น้องครับเฮียอูดพร้อมทีมงานเนาะเพิ่นกำลังขนข้าวปลูกนะครับครับสำหรับสายพันธุ์นี้ครับไก่ทองคำ89ครับถุงสีแดงแบบนี้ครับผมสีแดงแรงฤทธิ์ครับสำหรับไก่ทองคำแล้วก็นอกจากนั้นครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับสิขึ้นไปพร้อมกันนะครับก็คือไก่ทองคำ100ครับถุงสีน้ำเงินนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับไก่ทองคำ89ถุงสีแดงและไก่ทองคำ100ครับถุงสีน้ำเงินตอนนี้รวมทั้งสิ้นครับ30ถุงตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ขึ้นเรียบร้อยครับเฮาสิไปส่งข้าวปลูกทางออนไลน์กันเลยครับผมครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมรถเข้ากันมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบริเวณที่เฮาสิทำการส่งข้าวปลูกออนไลน์นะครับเนาะเข้ามาเบิ่งครับว่าเฮาสิส่งบริษัทไหนครับพี่น้องครับนี่ครับทีพีโลจิสติกนะครับสาขามหาสารคามนะครับซึ่งจากการที่ผมได้มีโอกาสไปเช็คนะครับสำหรับบริษัทโลจิสติกนะครับต่างๆเนาะผลปรากฏว่าในการส่งข้าวปลูกนะครับหรือว่าส่งของใหญ่ๆนะครับบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือบริษัททีพีโลจิสติกนะครับเอาครับวิธีการส่งเป็นยังไงครับเขาไปเบิ่งกันเลยครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้เฮากับเข้ามายังออฟฟิศนะครับสำหรับ TP Logistics มหาสารคามครับสวัสดีครับคุณเปียครับครับท่านผู้จัดการ TP Logistics ของสารคามนะครับเนาะมื้อนี้เป็นปฐมฤกษ์ครับของการที่เฮาสิมาส่งข้าวปลูกหน้าปังออนไลน์เนาะที่ผมเลือกในการส่งข้าวปลูกออนไลน์ผ่าน TP Logistics ดีบ่ครับคุณเปียดีครับผมดีแบบใดดีแบบใดสำหรับ TP Logistics ของเฮามีบริการส่งสินค้าทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านของประเทศครับข้ามเกาะเข้าไปโอ้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับ3จังหวัดชายแดนก็ไปครับผมอ๋อครับผมมีบริการรับส่งสินค้าจากบ้านถึงบ้านครับผมอ๋อแล้วก็รถมาทุกมื้อครับมีรถมารับทุกมื้อครับผมอ๋อครับเอาไปเบิ่งขั้นตอนวิธีการของ TP Logistics ได้เลยครับผมครับ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 พี่น้องครับดีครับคุณเปียกกับทีมงานเนาะเอาเพิ่นขนลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เอาครับเรียบร้อยแล้วเพิ่นสิมีวิธีการในการจัดส่งนะครับเด้อที่เฮาเอาด้านท้องขึ้นนี่เพราะหยังครับผมเพราะว่าเฮาต้องเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งอ่ะครับผมโอ้ใช่นี่ดีเนาะครับเพื่อป้องกันสินค้าลงไปที่อื่นนะครับผมอ๋อครับครับเอาไปเบิ่งวิธีการเลยนะครับผมครับหลังจากที่เช็คจำนวนข้าวปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ทำการพิมพ์ลายซื้อนะสำหรับผู้รับนะครับทุกๆคนนะครับครับหลังจากนั้นครับเพิ่นก็ได้ปิ้นเอาออกมาครับเป็นแผ่นแบบนี้ครับนี่ครับผมนี่ครับผมยกตัวอย่างเช่นใบนี้นะครับเด้อนี่ครับโดยชื่อที่อยู่ผู้ส่งนะครับแล้วก็มีชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับมีความชัดเจนเนาะเมล็ดพันธุ์ข้าว6กระสอบจากจังหวัดมหาสารคามครับแฮปปี้การเกษตรไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจำนวน6กระสอบด้วยกันนะครับนี่คือใบเสร็จรับเงินนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักฐานต่างๆนะเฮาสิฮู้นะครับว่าจุดหมายปลายทางเฮาไปหม่องใดนะครับและนอกจากนั้นครับมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับของ TP
โลจิสติกมหาสารคามนี่ครับเพื่อเสียลูกค้าปลายทางนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0625930550ครับร่วมไปจนถึงนี่ครับพ่อพี่น้องครับนี่สามารถตรวจสอบได้นะครับที่ www.thaiparcels.com นะครับนี่ครับเฮาก็จะได้ฮู้นะครับว่าตอนนี้สินค้าที่เฮาส่งไปนะครับตอนนี้ฮอดกระบวนการใดฮอดจุดใดแล้วนะครับเนาะเอาสามารถสืบค้นได้ครับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ทำการตรวจสอบนะครับความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้มาเข้าสู่กระบวนการในการขนส่งครับนี่ครับนี่ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่นก็ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งนึงนะครับนอกจากมีใบยืนยันนะครับที่อยู่ในมือเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวทุกถุงนะครับนี่ครับก็มีการเขียนนะครับสำหรับชื่อที่อยู่รวมไปจนถึงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับผู้รับนะครับทุกถุงเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นยังมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ชื่อผู้ส่งด้วยนะครับทั้งเบิดมือนี่20-30ถุงนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ทุกถุงเลยครับนี่เขียนโดยละเอียดเลยครับสำหรับ TPโลจิสติกมหาสารคามนะครับนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่การทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับเนาะครับซึ่งตอนนี้ครับรถ6ล้อเพิ่นนะครับในการมารับสินค้าตอนนี้ครับอุ้ยสแตนบายพร้อมแล้วครับนี่สำหรับตอนนี้เนาะบริษัท TP โลจิสติกครับนี่รถ6ล้อขั้นบักใหญ่ครับนี่ในการขนส่งครับเพิ่นมารับพอดีครับสำหรับตอนนี้เนาะช่วงบ่ายๆครับเพิ่นมารับทุกมือเลยนะครับเอาท้ายสุดฝากขอให้พี่น้องป้องไปเด้อครับเด้อผู้ใดที่มีความสนใจนะครับเฮามีการส่งทุกมือครับสำหรับข้าวปลูกนาปังทุกสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ครับที่มาแรงแซงทางโค้งก็คือข้าวปลูกนาปังสายพันธุ์ไก่ทองคํา89ครับถุงสีแดงแบบนี้เนาะและไก่ทองคํา100ครับถุงสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเนาะเอาจังได๋กับพ่อพี่น้องผู้ใดที่มีความสนใจเด้อนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684ครับ0899428684ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรเด้อครับติดต่อแล้วก็สั่งจองเขามาโดยด่วนเลยครับมีจำนวนจำกัดเนาะหลังจากที่เขียนทุกถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับโดยคุณเปียกนะครับก็เอานัมเบอร์มาติดนี่นัมเบอร์นี่คืออย่างน้อครับคุณเปียกน้อเป็นเลขที่เอกสารคุมตัวสินค้าครับผมโอ้เป็นเลขที่ที่สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ว่าตอนนี้สินค้ามันอยู่ที่ไหนแล้วโอ้สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับโอ้ครับพี่น้องครับครับมาตรฐานครับพี่น้องครับนี่โอ้นะครับมีชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับมีความชัดเจนต่างๆเนาะโอ้ได้มาตรฐานปัญญังติดทุกถุงเลยบอกคุณเปียกครับผมเพื่อป้องกันสินค้าสูญหายครับโอ้แล้วก็สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ว่ามันไปอยู่จังหวัดไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วครับโอ้ครับผมปาดมาตรฐานครับปัญญังครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งกระบวนการนะครับในการขนส่งสินค้าเนาะนี่ครับถุงปุ๋ยที่เพิ่นเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกถุงครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับเกาขึ้นรถเนาะครับเนี่ยโอ้นี่ครับมาตรฐานปัญญังครับนี่รถขั้นบักใหญ่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ครับขับก็ดีครับเออครับแล้วก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่เอาบัดนี้สอบถามพี่มารับที่สารคามนี่เวลาเท่าไหร่ครับเวลาบ่าย2บ่าย2โมงบ่าย 2:50 ทุกวันทุกวันโอเคครับหลังจากพี่รับไปนี่จากสารคามแล้วไปไหนต่อครับตอนนี้ขอนแก่นครับไปขอนแก่นขอนแก่นนี่เป็นศูนย์ใหญ่เป็นศูนย์ใหญ่เลยเป็นฮับที่นั่นหลังจากนั้นก็จะแยกแล้วขึ้นรถต่อไปที่ไหนครับลาดกระบังครับถ้าไปโซนทางด้านทางภาคกลางทางกรุงเทพทางภาคใต้ภาคอื่นนี่ก็คือที่ลาดกระบังแต่ถ้าภาคอีสานล่ะภาคอีสานก็จบที่ขอนแก่นขอนแก่นกระจายเองกระจายเองตอนนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้รถก็พร้อมแล้วครับผมสำหรับ TP Logistics ครับพร้อมแล้วเดินทางครับตอนนี้สิไปขอนแก่นครับพี่น้องครับโอ้ไปแล้วครับผมสำหรับ
ข้าวปลูกนาฟังนะครับแฮปปี้ออนไลน์ครับผม